เดี๋ยวพาไปวัดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมวัดแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันกับน้องส้มฉุนเลยคือเป็นเด็กวัดที่อยู่กับหลวงพ่อมาแล้วน้องคนนี้คุณผู้ชมขาเป็นน้องโก้ด้วยเป็นเด็กชายโก้ที่จะเป็นทรงผมอ่ะที่แบบว่าไม่มีมีเหมือนแบบน้องโก้ต้องมีสองจุกได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะคือเนี่ยตรงเนี้ยโกนหมดเลยก็เหลือแค่ผมอยู่ตรงกระหย่อมเดียวแต่ทีนี้วันดีคืนดีโก้หายไปค่ะพอโก้หายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหลวงพ่อท่านฝันพอเจอฝันว่าเป็นน้องโก้ก็เลยสร้างเป็นรูปปั้นเอาไว้คนเข้าไปขอโชคขอลาภกันเพียบเลยค่ะโกนั่งมองพี่อย่างนั้นนะคะไม่กระพริบตาเลยอ่ะพี่กิ้งเฮ้ยเอาจริงถ้าเราเข้าไปตอนช่วงโพเพนี่เราหลอนอยู่เหมือนกันนะไม่กล้าพบตาเลยครับออพอมองปุ๊บหันหนีก่อนเลยคือสายตาเขาอ่ะมีความขี้เล่นเจ้าเล่ห์ดูเหมือนคนมากเลยอ่ะคุณผู้ชมว่าเหมือนไหมเหมือนคนไหมอันนี้คือน้องเหรอพี่กิ้งใช่น้องโก้เหรออันนี้แหละคือน้องโก้เด็กชายโก้อายุประมาณ9ขวบ10ขวบวัยนี้กำลังเฟี้ยวเลยโอ้โหถ้าบอกว่าเป็นขี้แกล้งเลยอ่ะถ้าเป็นเด็กจริงน่ะกำลังเฟี้ยวเงาะเลยอ่ะเด็กรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมเด็กชายโก้น่ะอยู่ที่ชั้น2ของศาลาวัดหนองโพหรือว่าวัดหลวงพ่อเดิมในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคนดูแลวัดเนี่ยผู้ดูแลเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะคุณจำเนียนก็บอกว่าตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะอู้ย้อนไปหลายสิบปีเลยค่ะสมัยหลวงพ่อเดิมท่านยังอยู่นะคุณผู้ชมโก้เนี่ยเขาชอบมาวิ่งเล่นที่วัดแล้วก็ช่วยหลวงพ่อทำความสะอาดทั้งชาวบ้านกับพระเนี่ยเอ็นดูน้องโก้มากเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กชายโก้หายตัวไปอย่างปริศนาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะคุณผู้ชมก็เลยคาดว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้คนที่อายุมากสุดในชุมชนน่ะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะประมาณสัก80ปีเห็นจะได้แล้วนะคะท่านจะอาวาสองค์ปัจจุบันท่านฝันถึงเด็กชายโก้ค่ะท่านก็เลยสั่งทำรูปปั้นตามความฝันของท่านเลยแล้วก็ออกมาเป็นโก้ที่นั่งเฝ้าหลวงพ่ออยู่ตรงเนี้ยโอ้โหโก้เอ้ยแล้วนั่งเฝ้าทำเอาหลายคนเอาจริงพี่กิ้งไปนะพี่กิ้งก็ตกใจโก้เหมือนกันนะหน้าตาเขาดูแบบเหมือนมีชีวิตอะคุณผู้ชมเหมือนคนจริงๆอะกลัวว่านั่งสบตากันน้องจะขยิบตาให้แล้วปิ้งทีนึงอะดิก็พิบถึงทีบอกมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะพี่ขอ3ตัวนะแล้วจะเล่นด้วยเหรอพี่ขอ3ตัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้หลังจากนั้นคนก็เข้ามาขอโชคขอลาภกันไม่ขาดสายเลยค่ะอย่างวันที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอคุณยายคนนึงมาจากกรุงเทพมาไหว้หลวงพ่อเดิมแล้วก็เด็กชายโก้ยายก็เลยเขย่าเซียมซีเอามาฝากน้องกิ้งกันหน่อยขอน้องโก้เอามาฝากน้องกิ้งคุณยายได้เลขอะไรคะอุ๊ยหล่นมาแล้วค่ะยายอุ๊ยศูนย์หนึ่งเหรอใช่ป่ะโอ้อันนี้คุณยายก็เอามาฝากกันเผื่อใครนะคะอยากจะตามไปขอโชคขอลาภกับน้องโก้ค่ะน้องโก้งวดนี้ถ้าพี่ได้3ตัวเดี๋ยวพี่ไปหาโอ้จะไปถึงตาคลีเลยเหรอโอ้ยอย่าติดสินบนกันผ่านทีวีนี้เลยอ่ะเอานั้นส้มฉุนเขาก็ไม่ให้นะพี่กิ้งส้มฉุนไม่ให้พี่ขอโก้ต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปนั่งมองหน้าโก้แบบนี้เหมือนกันพี่ขอ3ตัวนะปรากฏน้องขยิบตาให้ดึงทีรับรองวิ่งเลยค่ะขอวิ่งก่อนเลยแต่ถ้าไปต้องไปตอนโพเพเพื่อให้ได้อรรถรสบรรยากาศได้นะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ